สังกัดเจนนี่ออกถแถลงด่วนปมพ่นควันใส่ช่างแต่งหน้าจา,จากประเด็นที่นักร้องซูเปอร์สตาร์สาวเจนนี่แบล็คพิงปล่อยคลิปล็อกลงในยู u ูบช ANEL เจน n นียรูบิเจนออฟฟิเชียซึ่งเป็นคลิปตอนที่เธอเดินทางไปประเทศอิตาลีซึ่งบางช่วงบางตอนถูกจับภาพได้ขณะที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าพอรตพ่นควันต่อหน้าช่างแต่งหน้าและช่างทำผมในพื้นที่ปิดซึ่งคลิปดังกล่าวถูกแช่วนคอมเมนต์วีภาควิจารณ์สน,นั่น ล่าสุดมีรายงานจากเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของเจนนี่โดยออกถแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีนี่คือ OA Entertainment เราขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทําของเจนนี่ในเนื้อหาที่เผยแพร่ออ,อกไปเจนนี่รับทราบและเสียใจอย่างสุดซึ่งในความผิดพลาดของเธอ เจนนี่ได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบเราขออภัยต่อแฟนๆที่ทำให้ผิดหวังจากเหตุการณ์นี้เราจะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขอบคุณ